ครับผมเด็กๆครับวันนี้ได้บวงสรวงกันเรียบร้อยแล้วกับทฤษฎีลับของเราเป็นไงบ้างครับได้เก่าบรรยากาศเล่าให้ฟังกันก่อนเลยก็อิ่มบุญครับอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งผู้กำกับเองทั้งผู้จัดเองแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละวันเหมือนวันรวมญาติกันแล้วก็วันแบบฟ้าเปิดอ่ะแล้วก็มีลมมีอะไรมาโหเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้เราตั้งใจมารับบุญกันแล้วก็อยากให้ซีรีส์ของเราปังปังปังมีคนดูเยอะๆขึ้นไปนะครับครับผมแต่ละคู่เริ่มที่คู่แรกเลยคู่เบนกับโดมก่อนเลยครับมาเลยครับของเราครับผมเป็นยังไงครับคู่นี้มันจะมีความละมุนสนุกสนานยังไงยังไงของโดมกับเบนนะฮะก็จะเป็นคู่รหัสคนโปรดครับผมซึ่งรหัสคนโปรดเนี่ยแกนเรื่องของเขาเนี่ยจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วมหาลัยซึ่งรหัสจะเป็นพี่ปี4นะฮะแล้วก็น้องคนโปรดเป็นน้องปี2ซึ่งน้องคนโปรดเนี่ยเขาก็จะมีความซุกซนในระดับที่สูงมากๆนะฮะแล้วก็มาป่วนมาแบบตามจีบตัวของรหัสครับผมแล้วก็เขาจะมีเหมือนงัดมุกแบบว่ากลเม็ดต่างๆทฤษฎีชื่อเรื่องก็ทฤษฎีรักนะครับก็คือคนโปรดเนี่ยงัดทฤษฎีต่างๆมาจีบพี่รหัสเอ่ยว่าเอ๊ะจะค้นหาวิธีไหนดีจีบพี่รหัสเพราะว่าพี่เขาฮอตไงในรั้วมหาลัยเราก็เอ๊ะทฤษฎีไหนดีว่าที่จะพิชิตใจพี่เขาเราก็ควักออกมาหมดเลยไปจีบพี่เขาควักบุ๊กควักควักทฤษฎีนี่แหละครับถูกแล้วฮะเขามีความมั่นที่จะแบบมั่นหน้ามั่นใจประมาณนึงเลยครับสุดโต่งอ่ะเพราะทุกคนรู้จักเบลเลิร์ดแค่นี้แต่ในเรื่องยิ่ง alert กว่าครับอยากให้คนได้ติดตาม alert กว่าเดิมคู่แรกปลุกๆเข้ามาคู่ต่อไปมันจะปลุกกว่าสู้เข้ามาคู่ที่2อ่ะคู่ใครเอ่ยคู่ที่2คู่นี้เลยครับคู่2คู่นี้ได้โอเคโอเคขยับสลับตำแหน่งกันนะที่มีซีเรียสนะขยับเข้ามามาอยู่ตรงขยับสลับตำแหน่งกันกันอย่ามาอยู่นี่ครับอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งอยู่นี่ครับโอเคครับได้ผมไม่รอโอเคให้ผมถือให้พี่จะถือยังไงครับมามาขอบคุณมากเลยฮะจัดสรรได้ดีโอเคครับก็สำหรับคู่ผมนะครับก็จะมีเมธครับมีตะวันแล้วก็มีหนูดนนะฮะคือว่าครับคือผมอ่ะจะมีลูกด้วยแล้วก็จะเป็นคู่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่เอางี้ดีกว่าครับเป็นความรักนอกรั้วมหาลัยครับคู่ที่หนึ่งก็อยู่ในมหาลัยครับคู่ผมเนี่ยจะนอกรั้วมหาลัยซึ่งเขานอกรั้วมหาลัยได้พอเจอผู้ชายที่มีลูกแล้วด้วยซึ่งปมต่างๆเนี่ยผมอยากให้คนดูเขาไปติดตามมากเลยว่าปมแต่ละปมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่อยากให้คนดูเขาไปติดตามว่าเขาจะรักกันได้ยังไงในเมื่อผู้ชายคนนี้มีลูกแล้วซึ่งตรงนี้จะเป็นนอกจากเหมือนแบบนอกกรอบที่พี่ซีรีส์วายต่างๆเคยอยู่ในแค่มหาลัยแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจว่าบทสรุปของคู่เมฆกับตะวันเนี่ยจะลงเอยยังไงเพราะว่ามีเด็กด้วยแล้วเด็กคนนี้จะทำยังไงถึงเราถึงจะมาคู่กันได้ก็เป็นแบบกามาเทศตัวน้อยครับก็คุมันทองกึ่งตัวแสบตัวแสบครับตัวแสบกามาเทศหรือตัวแสบไม่รู้ตัวแสบใช่ครับก็อยากให้ทุกคนลองติดตามครับคู่ต่อไปครับผมครับสลับกลับมาสลับกลับมาไม่เป็นไรพี่มีเวลาเยอะเลยครับอ่ะฮะเอาให้พี่ยอมครับพี่ยอมถืออะไรสำหรับพวกเรา4คนสำหรับพวกเรา4คนโอเคครับโอเคครับพร้อมโอเคคู่ที่3ครับสวัสดีครับคู่ของผมนะครับคู่ไทยกับปราบนะครับคู่เรานะครับจะเป็นคู่ความรักในรั้วโรงเรียนแล้วกลับมาในไอ้รั้วโรงเรียนเลยเหรอย้อนไปไกลแล้วกลับมาในมหาลัยแล้วครับเขาจะขิงว่านี่นอกมหาลัยเราอยู่โรงเรียนเนี่ยอ๋ออยู่โรงเรียนแต่จริงๆคือมหาลัยนะครับเป็นแบบวัยเพื่อนกันครับเพื่อนรักเตะบอลอะไรประมาณนั้นเราอยู่ชมรมเตะบอลเดียวกันครับเป็นทีมแข่งของมหาลัยแม่แม่เตะบอลครับใช่ประมาณนั้นเลยฮะมันจะเป็นฟิลของเพื่อนกันเนี่ยที่มีความกวนกันตลอดเวลานะครับในตัวของปราบเนี่ยปราบจะมีความนิ่งสุขุมแล้วก็รู้สึกว่าปราบจะเก็บดีเทลของไทยได้ดีมากๆในเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องราวของเราเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ความกวนความอยู่ด้วยกันบ่อยๆการเจอสาวๆเจอผู้หญิงต่างๆเนี่ยทำให้เราได้เห็นความเป็นตัวตนกันและกันมากขึ้นทุกคนจะได้เห็นความกวนของพวกเราแน่นอนที่คอนเฟิร์มเลยนะครับความกวนกันไปกวนกันมาครับเพราะว่าตัวไทยเองก็เป็นคนที่กวนเหมือนกันเป็นคนพูดจาหกผางเป็นคนห้าวๆแต่จริงๆจิตใจของตัวละครเนี่ยมันเป็นคนดีครับจริงหรือเปล่าเนี่ยเออแต่ท้ายกลับมารักกัน
ยังไม่บอกดีกว่าจะรักกันหรือว่าจะเป็นยังไงกันจะมีเรื่องกันหรือเปล่าต้องรอดูนะครับรอดูครับงั้นก็ไปตามผู้ตีเลยครับผมมาโอเคยื่นไม้สวัสดีฮะผู้สี่ครับผมผู้สี่แนะนำตัวครับผมชื่อแบงค์ครับแล้วก็รับบทเป็นสายฟ้าครับเล่นกับเชเอมเชเอมรับบทเป็นโชครับส่วนสายฟ้านี่ก็จะเป็นเพื่อนสนิทของรหัสนะครับก็จะเป็นคนที่เข้าใจรหัสดีกว่าใครๆเลยครับเป็นคนที่คอยปรามเวลารหัสใจร้อนอะไรเงี้ยครับเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็เข้าถึงง่ายเหมือนตัวเองไหมเหมือนครับต้องให้เพื่อนๆบอกไหมว่าเหมือนไหมเหมือนตัวเองนะครับใช่ครับแล้วก็คอยจะชอบแย่รหัสอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะชงคนโปรดให้รหัสตลอดอะไรอย่างเงี้ยสายชงใช่แล้วอย่างของคุณอ่ะของสายฟ้าเขาจะเป็นเพื่อนสนิทของรหัสใช่ไหมฮะโชว์นี่จะเป็นเหมือนมารหัวใจของรหัสเลยฮะไปก่อควนความรักของคู่แรกเขาอยากจะแย่งเขามาแต่ก็เป็นคู่กัดกับสายฟ้าอีกด้วยฮะใช่ครับก็จะแบบคอยแย่คอยเย้าแกล้งสายฟ้าอยู่ตลอดเลยครับสายฟ้าก็จะไม่ค่อยชอบหน้าหน่อยก็คงไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ยังไงก็ต้องไปรอดูกันในเรื่องอีกทีนึงครับก็เลยมาได้แม่ซื้อของฝั่งนี้ไปกินกันเองกัดกันไปกัดกันมากัดกันเองโอเคฝากกันหน่อยมะเอาฝากกันหน่อยครับผมเด็กๆครับได้ก็ขอฝากนะครับเรื่องทฤษฎีรักนะครับ The Theory Series นะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับที่ช่อง Mcot นะครับหมายเลข30นะครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆนี่แน่นอนครับครับผมบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีครบทุกรสชาติจริงๆเพราะว่า3คู่ของเราเนี่ยคือไม่โอ้โหคนละแหวกแนวคนละทางกันเลยใช่แล้วยังมีคู่เพื่อนซีนะฮะสายฟ้ากับโชอีกที่จะมาเป็นเหมือนแบบของหวานปิดท้ายนะฮะคือรับรองว่ามันครบรสจริงๆกับซีเรื่องนี้นะฮะรับรองว่าหมอน2ใบปกติเตียงจะมีหมอน2ใบใช่ไหมถ้าคุณดูเรื่องนี้คุณจะต้องซื้อตุนไว้สัก10ใบทำไมก็ดู EP 1ก็ฉีก1ใบ EP 2ก็ฉีก1ใบโอเคไม่น่าจะพอฉีกหมอนครับฉีกหมอนครับผมครับก็ฝากไว้ด้วยโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับ